สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหัวข้อที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับคือคิดอย่างมีตรรกะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพครับความคิดที่มีตรรกะหรือมีเหตุมีผลเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างเลยนะครับบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าท่านจะทำอย่างไรถึงจะมีความคิดที่มีเหตุมีผลมีตรรกะได้เพื่อที่ท่านจะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ